ไม่กลัวแล้วน้ำมันขาดตอนนี้มันเลยลามมาเนี่ยเขาบอกว่านะแล้วจากแล้วไปไหมครับวันไม่วันเขาดาวไม่วันนี้ก็โอเคกระดาษไปพยายามมาจากโรงพยาบาลอ๋อไม่พยายามโรงพยาบาลเลยฮะใช่ใช่พยายามจากโรงพยาบาลแล้วพวกเก็บที่ยาพวกยาเยอะอะไรเนี่ยยาบริหารจัดการไปแล้วเนี่ยขยะขนาดนี้จะขนก็อย่าไปไหนขนก็อย่าไปหมดจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมผู้ใหญ่มันลำบากมีอย่างเดียวต้องมีตาผ่าขยะแล้วไม่ส่งกลิ่นเหม็นให้กับพี่น้องประชาชนแค่นั้นเองมาตอนจุดแรกๆนะที่มันจุดไฟอ่ะมันยังไม่ลุกขนาดโอ้ยแม่ตัวจังหวะที่ผมเข้ามาคนภายนอกมาเผาเนี่ยผมตามไม่ทันเนี่ยรู้แล้วแต่ลมมันแรงมากแล้วมันจุดสองที่โน่นน่าอยากรู้ว่าไปดูข้างนอกก็ยังจุดอยู่เลยเป็นรอยไหม้กระทือกระทาไปหมดเลยเนี่ยก็คือมีคนจุดมาครับใช่มายังไงฮะก็จุดอ่ะก็คือเห็นแล้วก็วิ่งไปก็พวกออกด้านหลังเลยวิ่งออกไปเนี่ยออกไปเนี่ยมันจับไม่ได้จับได้ก็ยาวงั้นโอ้ทุกปีเลยโดนอ่ะเป็นกันแบบนี้ทุกปีมากี่คนครับมากี่ที่เนี่ย5-6ครอบครัวครับแล้วที่มาจุดอ่ะมาอ๋ออันนี้ไม่ทราบฮะแล้วไม่ทราบเลยเห็นว่าเขามาจุดแล้วก็วิ่งหนีไปเราไล่เขาไม่ทันเราไล่เขาไม่ทันหรอกเพราะว่าณไฟอ่ะพอมันลุกปุ๊บมันมีลมรุนแรงเนี่ยมันก็ลามปลาไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็ต้องจงแบ่งงานกันทำแต่นี้วันเนี่ยพอเนี้ยพอฉีดปุ๊บน้ำหมดเนี่ยก็ต้องคอยรดน้ำอีกรดน้ำไปเติมเนี่ยมันก็ทำให้การดับเพลิงเนี่ยมันสะดุดนี่ขอเจ้าพญาแล้วเดี๋ยวเจ้าพญามาแหลมบังมาช่วยมันก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับมองดูสาเหตุเนี่ยมันก็คือการจุดเผาของชาวบ้านที่ข้างๆเราไม่มีการจุดเผาอยู่แล้วครับพอข้างๆปุ๊บมันลุกปุ๊บเนี่ยควบคุมไม่อยู่ครับพอควบคุมอยู่ก็มากินพื้นที่แอเรียของเราทันทีเลยเพราะว่าหญ้ามันแห้งหน้านี้มันหน้าหนาวอยู่แล้วครับมันก็เลยออกมาพื้นที่มันก็กินไปตลอดพอกินไปตลอดควบคุมลำบากแล้วเพราะว่าพื้นที่บ่อขยะมันใหญ่โตครับตอนนี้นายกวิตกเรื่องมลภาวะอะไรไหมฮะคือนึงก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนนึงอยากให้ดับเพราะว่ามันอยากให้มันลามปามไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างล่างครับสร้างความเดือดร้อนก็อยากเนี่ยตอนนี้เจ้าพญาไปช่วยทางด้านล่างช่วยทางหมู่บ้านเพื่อดับสกัดอยู่ตอนนี้นายกช่วยเตือนประชาชนให้ใส่แมสก์เนี่ยที่อยู่ใต้ลมฮะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านใต้ของลมนะครับให้เติมแมสด้วยใส่เข้าปิดหน้ากากซะเพราะว่ามันเป็นฝุ่นละอองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันเป็นอันตรายครับพี่น้องประชาชนก็ขอให้พี่น้องประชาชนใส่แมสซะเพื่อความป้องกันนะครับ